เชิญติดตามรับฟังการดูแลรักษาสุขภาพกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศซึ่งเป็นโครงการตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีติดตามรับฟังได้ทางสวทน่าน AM 1368 กิโลเฮิรตซ์และ R Radio ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านวิทยาลัยชุมชนน่านสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดน่านกศน.จังหวัดน่านและวิทยาลัยเทคนิคน่านเพิ่มเติมความรู้และดูแลสุขภาพร่วมกันกับเรานะครับสวัสดีครับทุกท่านครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ห้องเรียนสุขภาพทางอากาศครับวันนี้มาถึงชั่วโมงที่3ของรายวิชาสารเคมีกับเรื่องของสุขภาพกันแล้วนะครับแป๊บเดียวชั่วโมงที่3แล้วนะฮะก็มาติดตามกันต่อครับสารเคมีเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็มีความสำคัญอย่างยิ่งรวมไปถึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อสุขภาพร่างกายของเราต่อสิ่งแวดล้อมต่อทุกๆคนต่อทุกๆสิ่งด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมาเรียนรู้กันเพิ่มเติมในชั่วโมงที่3นี้เราก็ยังคงอยู่กับคุณครูจิตตานันท์กิจวรสวัสดิ์นะครับท่านเป็นหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชจากสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านนะครับวันนี้มาติดตามกันต่อย้ำกันอีกครั้งนึงนะครับในการติดตามรับฟังแล้วก็รับชมเราด้วยนะครับรับฟังได้ที่ AM 1368 กิโลเฮิรตซ์รวมไปถึง R Radio แล้วก็ทางสถานีวิทยุอีกหลายสถานีที่เกาะติดสัญญาณเรานะครับติดตามก็ได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์17นาฬิกาถึง18นาฬิกาพร้อมทั้งไปดูย้อนหลังได้นะครับเรียนเมื่อสัปดาห์ก่อนเรื่องอะไรนะหรือว่าเอ๊ะตอนนั้นนี่จดไม่ทันอ่านไม่ทันอยากเข้าไปดูเพิ่มเติมเนี่ยนะเข้าไปดูได้ทาง youtube.com นะครับหรือว่าไปที่หน้าเว็บไซต์ของสถานีของเราก็ได้ที่ www.nanradio.net นะครับเราจะมีเป็นแบนเนอร์เป็นไอคอนให้ท่านได้คลิกเข้าไปเพิ่มเติมเข้าไปอ่านดูเพิ่มเติมกันได้นั่นเองรวมไปถึงจะเอาไปไว้ที่ของทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านด้วยแล้วก็อีกหลายๆเว็บไซต์เดี๋ยวจะบอกอีกทีหนึ่งนะครับเข้าไปดูเพิ่มเติมอ่านเพิ่มเติมดูย้อนหลังกันได้นี่ก็อีกหนึ่งประเด็นเรื่องดาวช่องทางต่างๆนะครับที่เราจะได้ติดตามกันทักทายอีกทีนึงนะครับบอกเกลือเฉลิมพระเกียรติเป็นอย่างไรกันบ้างรวมไปถึงในห้องเรียนของเราด้วยนะฮะติดตามกันได้ต่อนะครับวันนี้ในเรื่องของสารเคมีกับเรื่องราวของสุขภาพของเรานั่นเองพักกันก่อนแป๊บเดียวนะฮะฟังสิ่งน่าสนใจฟังสปอร์ตดีๆจากทางสถานีของเราก่อนทางรายการของเราก่อนนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันกับท่านอาจารย์จิตรานันท์กิจวรสวัสดิ์นะครับหรือว่าคุณครูเอียดของเราที่จะมานำเสนอเรื่องราวของสารเคมีให้เราได้ติดตามรับฟังกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่เดียวครับคนไทยส่วนใหญ่ต้องปรุงรสจัดถึงรู้สึกว่าอร่อยโดยไม่รู้ตัวว่าเสี่ยงต่อสารพัดโรคซึ่งถ้าเราลดการกินเค็มหวานลงก็คงทำให้รู้สึกแบบเนี้ยแต่หากลองทำติดต่อกัน3สัปดาห์ขึ้นไปดูสิคุณจะค่อยๆรู้สึกว่าและทีเนี้ยลองกลับมาปรุงรสจัดเหมือนเดิมลดลงลดพุงลดโรคค่ะท่านเศรษฐีมีทุกข์อันใดหรือเงินทองข้าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุใดท่านจึงดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกว่งแขนการแกว่งแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงกลับเข้าสู่ช่วงแรกของรายการวันนี้กันต่อในครับกับรายการห้องเรียนสุขภาพทางอากาศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่พระองค์ท่านทรงห่วงใยในเรื่องของสุขภาพของประสบนิกรของพระองค์ท่านนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอบ่อเกลืออำเภอเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อีกหลายๆพื้นที่ในจังหวัดน่านแล้วก็ของประเทศไทยของเราด้วยนะครับในชั่วโมงนี้นะครับมาติดตามกันต่อมาเรียนรู้กันต่อในเรื่องของสารเคมีต่อสุขภาพร่างกายของเราครับทุกท่านครับเราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ท่านเดิมของเรานะฮะคุณครูเอียดของเรานะครับคุณครูจิตรานันท์กิจวรสวัสดิ์ท่านเป็นหัวหน้าอารักกลุ่มของกลุ่มงานอารักขาพืชสำนักงานสาธารณสุขขออภัยครับสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านนะฮะ
สวัสดีครับคุณครูครับครับสวัสดีครับพูดติดสาธารณสุขมีแต่คุณครูสาธารณสุขมาพูดคุยกันเยอะเลยใช่ค่ะแต่ว่าสารเคมีอันนี้โดยตรงเลยของทางเกษตรสารเคมีทางการเกษตรโดยเฉพาะค่ะครับวันนี้ก็เลยมาเรียนรู้กันต่อวันนี้ประเด็นที่เราจะมาเรียนรู้กันครับคุณครูครับเป็นเรื่องอะไรครับก็หนีไม่พ้นสารเคมีทางการเกษตรนะคะครับเอาอย่างนี้ค่ะอาจารย์โอครับความจริงสารเคมีทางด้านการเกษตรเนี่ยถ้าคนมีความรู้ถามว่าสารเคมีการเกษตรมีประโยชน์ไหมก็มีประโยชน์ค่ะแต่ต้องใช้อย่างมีภูมิรู้เกษตรกรต้องมีความรู้ทางการใช้เพราะฉะนั้นสารเคมีทางการเกษตรเนี่ยถามว่าดีที่สุดคือไม่ต้องใช้เลยดีที่สุดคือไม่ต้องใช้จะดีกว่าถูกต้องค่ะเลี่ยงได้เลี่ยงแต่กรณีเลี่ยงไม่ได้อันที่หนึ่งท่านต้องใช้อย่างคนมีความรู้อย่างที่ว่าไปนะมีความรู้ไหนบ้างอันที่หนึ่งต้องมีความรู้ด้านพืชอยากรู้ว่าพืชตัวไหนที่มันต้านทานตัวไหนไม่ต้านทานตัวไหนมันเหมาะสมกับพื้นที่หรือเปล่านี่จะช่วยทำให้ลดการระบาดของศัตรูพืชอันที่สองท่านต้องรู้จักสารเคมีครับถึงจะใช้มันอย่างถูกต้องและปลอดภัยไม่ใช้สเปรย์สปาใช้ไปเรื่อยนี่ก็ไม่ถูกเหมือนกันถูกต้องค่ะอันนี้เนี่ยเสียหายเลย อันที่สามก็คือต้องเขาเรียกว่ารู้จักพืชแล้วรู้จักศัตรูพืชแล้วต้องรู้จักสารเคมีเมื่อกี้บอกว่า รู้จักพืชรู้จักสารเคมีที่สำคัญต้องรู้จักศัตรูพืชว่ามันเป็นตัวไหนเพราะเราจะได้รู้ว่าเราจะใช้สารเคมีตัวไหนจัดการกับมันถูกต้องอันนี้ค่ะสามอย่างนี้ต้องเข้าใจสามอย่างหลักถูกต้องถ้าจำเป็นต้องใช้ท่านต้องมีความรู้ด้านพวกนี้นะคะอันนี้คือหลักการใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัยนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยณปัจจุบันเป็นอย่างไรครับที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะฮะเอาอย่างนี้อยากจะเอางานวิจัยล่าสุดซึ่งมานำเสนอแล้วก็ไม่ได้ไกลตัวจากคนเมืองน่านเลยนั่นก็คือสถาบันจุฬาภรณ์ครับซึ่งมาทำการวิจัยอยู่ที่อำเภอบ้านหลวงซึ่งเขาไปสุ่มดูแล้วในประเทศไทยในอำเภอบ้านหลวงเนี่ยมีการใช้สารเคมีค่อนข้างสูงและที่สำคัญครับพี่น้องเกษตรกรเป็นโรคมะเร็งกันเยอะมากติดอันดับต้นๆของประเทศครับแต่ถ้าจังหวัดน่านก็คืออันดับ1ของ15อำเภอเนี่ยบ้านหลวงที่บ้านหลวงอยู่อันดับ1เลยโอ้โหครับถ้าระดับประเทศก็อยู่จังหวัดต้นๆอำเภอต้นๆนะคะทำไมต้องพอสถาบันจุฬาภรณ์มาทำการศึกษาที่อำเภอบ้านหลวงสิ่งที่พบก็คือเกษตรกรบ้านหลวงเนี่ยมีเกษตรกรที่เป็นโรคอันที่ตัวที่หนึ่งที่สำคัญก็คือมะเร็งในถุงน้ำดีมะเร็งในถุงน้ำดีถูกต้องตัวที่สองก็คือมะเร็งในตับครับค่ะเยอะมากทีนี้เขาก็ไปศึกษาต่อว่าเอ๊ะทำไมบ้านหลวงถึงมีมะเร็งทั้งถุงน้ำดีทั้งตับเนี่ยเยอะมากและเยอะกว่าจังหวัดอื่นๆเยอะกว่าอำเภออื่นๆเขาก็เลยไปสุ่มดูดินดูน้ำดูระบบนิเวศนะคะไปดูซิว่าเกิดจากอะไรถูกต้องว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นเยอะมันต้องมีสาเหตุสิไม่ใช่ว่าอยู่ๆจะเป็นงานถูกต้องมันไม่ได้เป็นกันง่ายๆมันต้องมีที่มาที่ไปเพราะนั้นหลักๆคือพฤติกรรมความเป็นอยู่ของพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าเป็นพฤติกรรมทำอาชีพโดยเฉพาะการเกษตรอันที่สองพฤติกรรมการบริโภคค่ะมันจะมีส่วนเกี่ยวข้องกันนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พบก็คือลองตรวจน้ำดูไหมลองตรวจดินดูไหมตรวจอาหารการกินอาหารการกินพืชผักผลไม้ดูไหมครับครับสิ่งที่พบที่เขามาตรวจคือ1ตรวจดิน2ตรวจน้ำครับนะคะ3ก็ผลผลิตทางการเกษตรผลที่พบก็คือสารเคมีตกค้างอยู่ในพืชผักผลไม้พวกนี้มากนะคะตัวที่พบก็คือโลหะหนักซึ่งเราไม่แน่ใจว่ามาจากไหนมายังไงโลหะหนักนี่ขออนุญาตขยายความนิดนึงครับคุณโลหะหนักก็คือเป็นสารเคมีอย่างกรณีถ้าบ้านเราที่เห็นชัดๆกรณีทิ้งขยะมูลฝอยที่ไม่เป็นที่เป็นทางอย่างถ่านไฟฉายโอ้นี่อันตรายมากเลย องค์ประกอบของหลอดไฟหรือน้ำมันเครื่องน้ำมันอะไรที่มันเกี่ยวกับพวกนี้ไม่ว่าจะเป็นแคชเมียมไม่ว่าจะเป็นโลหะพวกนี้ถือว่าเป็นโลหะหนักตกค้างอยู่ในดินในน้ำเยอะมากตัวที่สองที่เจอคือสารกำจัดวัชพืชมีอยู่สองตัวที่เจอแล้วเมืองน่านเราใช้มากก็คือพาราควัดกับไกลโฟเซตวันก่อนเราคุยไปแล้วพาราควัดนี่คือประเภทเผาไหม้คือต้องทำลายสีเขียวถ้าฉีดเราไปถูกต้นพืช
ทำลายสีเขียวไหม้และแห้งตายแต่กรณีไกลโฟเซตเนี่ยเขาเรียกว่าประเภทดูดซึมพอฉีดเข้าไปมันจะถึงรากถึงรากถึงโคนอันนี้เขาเรียกว่าถอนรากถอนโคนเลยอย่างกรณีเนี่ยเขาตรวจดูดินเจอในดินตรวจดูน้ำเจอในน้ำเมล็ดข้าวที่พี่น้องเกษตรกรทานอยู่ปรากฏว่าเจอนอกจากนี้เอาที่เขากินเป็นอาหารว่างบ้านเราเนี่ยเมี่ยงปรากฏว่าเจออันอย่างนี้ค่ะอันนี้แสดงว่ามันมีอยู่ในทุกส่วนที่เราใช้บริโภคอยู่ทุกวันดินน้ำซึ่งเราก็ใช้บริโภคอยู่แล้วดินคงไม่บริโภคนะคะแต่เราใช้ปลูกพืชแต่อย่าลืมว่าสารพวกนี้มันเคลื่อนขับเคลื่อนไปตามดินตามน้ำได้ก็ฝนตกก็ไปเจอดินก็ชะล้างลงแม่น้ำลำธารก็ไปอยู่ในน้ำอีกถูกต้องอยู่น้ำพอระเหยกลายเป็นไอเจอเมฆฝนตกลงมาก็กลับมาสู่ดินเหมือนเดิมสู่ดินเราปลูกพืชมันก็มาอยู่ในพืชเหมือนเดิมแต่อย่าลืมระบางส่วนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอากาศไม่ว่าจะเป็นแสงแดดไม่ว่าจะเป็นอุณหภูมิก็สามารถทำลายสารเคมีตกค้างพวกนี้ได้บางส่วนแต่ไม่ใช่ทั้งหมดครับก็ยังมีตกค้างมีลงเหลืออยู่บ้างแหละถูกต้องค่ะอันนี้คืออยากจะให้พี่น้องเกษตรกรหรือผู้บริโภคได้ตระหนักในเรื่องของสารเคมีอย่ามั่นใจว่าสินค้าที่ท่านซื้อมาแต่ละครั้งแต่ละมื้อจะมีความปลอดภัยเพราะนั้นการจัดการฟาร์มเบื้องต้นก็คือพี่น้องเกษตรกรต้องรับผิดชอบต่อสังคมใช่สิ่งแวดล้อมไปด้วยไม่ใช่ว่าหวังแต่ผลผลิตผลกำไรหรือหวังแต่เงินอย่างเดียวก็ไม่ได้ถูกต้องค่ะถูกต้องคนที่ได้ผลกระทบคนแรกเลยก็คือตัวท่านเองในการฉีดพ่นสารเคมีต่างๆนั่นเองถ้าไม่ใช้อย่างที่คุณครูได้บอกไปจะยิ่งดีมากเลยสุดยอดค่ะถือว่าสุดยอดแต่ถ้าไม่ใช้เกิดมันมีปัญหาเราก็จะมีสิ่งที่มาทดแทนสารเคมีแต่ทางนี้ทางนั้นซึ่งเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุขภาพร่างกายเราด้วยถูกต้องค่ะไม่เป็นพิษไม่เป็นภัยต่อทั้งผู้ผลิตต่อทั้งผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อมทั้งนี้ทั้งนั้นมันอาจจะเป็นชั่วโมงถัดไปชั่วโมงนี้ที่จะเอามาฝากกันค่ะใช่ค่ะนะครับนี่ก็เป็นเกริ่นนำในช่วงแรกก่อนนะฮะในเรื่องของสารเคมีก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยอีกหนึ่งความสำคัญที่มีผลกระทบต่อทั้งร่างกายของเราเองด้วยแล้วก็ต่อสิ่งแวดล้อมด้วยแต่ประเด็นหลักๆที่เราพูดคุยกันก็คือเรื่องของสุขภาพร่างกายนั่นเองนะครับอย่างที่ท่านอาจารย์ได้นำเสนอกรณีตัวอย่างกรณีศึกษากันไปที่อำเภอบ้านหลวงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่เฉลิมพระเกียรติก็เยอะนะครับบอกเรือก็เยอะใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณครูได้เกริ่นนำไปในชั่วโมงต้นๆเนี่ยเป็นตัวอย่างที่มีการศึกษาแล้วและอีกเขาเรียกเวลาถัดไปก็อาจจะต้องขยายพื้นที่ไปศึกษาโดยเฉพาะพื้นที่ต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติกับบ่อเกลือทราบมาว่าวันนั้นคุยกับทางชนรับประทานเขาบอกพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติเนี่ยทางพื้นที่อำเภอเฉลิมพระเกียรติก็เข้าใจรู้ดีเขาจะไม่ใช้น้ำในแอ่งน้ำในพื้นที่ที่เขามีอยู่น่าจะไม่ใช้ใช่แล้วเพราะพื้นที่สูงเนี่ยเมื่อมีการใช้สารเคมีฤดูนี้อาจจะไม่เป็นปัญหาแต่ว่าฤดูหน้าปลูกข้าวโพดปลูกข้าวไร่เพราะขณะนี้สารกำจัดวัชพืชเนี่ยรู้สึกว่ามันจะมีปัญหาหลักของจังหวัดน่านอาจจะเนื่องจากหนึ่งแรงงานไม่พออันที่สองค่าแรงสูงครับเอาแต่ไหนไปจ้างถูกต้องปรากฏว่าเอาง่ายที่สุดสะดวกที่สุดก็คือใช้สารเคมีแต่ท่านใช้อย่างไม่ถูกต้องใช้เกินความจำเป็นเพราะนั้นผลกระทบที่มันเกิดขึ้นก็คือพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าดินไม่น้ำท่านไม่สามารถใช้น้ำในพื้นที่ของท่านเองมีอยู่นั่นแสดงว่าท่านเริ่มเข้าใจเริ่มตระหนักแล้วแต่ทีนี้จะทำยังไงไม่ให้มันมีในปีต่อไปก็ทุกท่านนั่นแหละที่อยู่บนพื้นที่สูงต้องมาช่วยกันรณรงค์ชั่วโมงถัดไปเราจะมีอีกหนึ่งวิชาก็คือในเรื่องของถ้าจะใช้สารเคมีกำจัดวัชพืชเนี่ยใช้ยังไงให้มันน้อยลงเขาก็จะมีสูตรนวัตกรรมถูกต้องตอนนี้ที่ว่าบ้านหลวงเนี่ยพอเจองานวิจัยของสถาบันจุฬาภรณ์แล้วตอนนี้เกษตรกรบ้านหลวงเริ่มตระหนักสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เขามีอยู่ดั้งเดิมน่ะกลับมาใช้แล้วโดยต้องขออนุญาตเอ่ยนามตรงนี้ก็คือผู้ใหญ่บรรจงนี่ท่านนวัตกรรมใหม่ที่ลดสารเคมีกำจัดวัชพืชก็คือใช้น้ำหมักชีวภาพเข้มข้นมาผสมกับสารกำจัดวัชพืชซึ่งสามารถ
ลดได้มากกว่า 50% อันนี้อย่างเขามีพื้นที่ปลูกข้าวโพดอยู่ 6,000 ไร่เนี่ยปกติเขาใช้อยู่ไร่หนึ่ง2ลิตรคือ 12,000 ลิตรโอ้ครับใช่ไหมคะครับถ้า 12,000 ลิตรถ้าลดสารเคมีได้สักครึ่งหนึ่งให้มันเหลือ 6,000 ลิตรได้ถือว่าโอ้โหถือว่าถ้าทำได้ทุกพื้นที่ทุกตำบลซึ่งอำเภอบ้านหลวงมีอยู่4ตำบล26หมู่บ้านน่ะถ้าลดได้ 50% นะถือว่าโอ้โหสุดยอดถูกต้องก็สามารถนำร่องของอำเภออื่นๆได้อันนี้คือผลงานวิจัยของบ้านหลวงนะคะก็ไตเติ้ลในมาฝากกันก่อนในช่วงแรกในช่วงแรกนะคะยังมีอีกหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจนะครับในวันนี้กับรายการของเราห้องเรียนสุขภาพทางอากาศในประเด็นเรื่องของสารเคมีกับสุขภาพร่างกายนั่นเองชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่3แล้วนะครับมีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจทีเดียวช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่นะครับฟังสิ่งที่น่าสนใจฟังสปอร์ตดีๆจากทางสถานีสักครู่นึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังและก็รับชมกันต่อนะครับนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้ม นายเขียวไม่กลุ้ม เพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศกินอาหารให้ถูกหลักเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้สุขภาพดีถ้าหมูด้วยจะได้แข็งแรงเนาะถ้าหมูด้วยก็ได้นะจะได้มีโปรตีนนี่ครับในแต่ละมือทานผัก2ส่วนเนื้อสัตว์หรือปลา1ส่วนข้าวหรือแป้ง1ส่วนสุขภาพดีเริ่มต้นที่นี่กระทรวงสาธารณสุขกลับมาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของรายการกันแล้วนะครับกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับ17นาฬิกาถึง18นาฬิกาวันจันทร์เรื่องของโรคหนอนพยาธินะครับก็คือวันจันทร์วันพุธวันศุกร์เนี่ยจะมีคุณครูมานั่งร่วมพูดคุยนำเสนอเรื่องราวต่างๆที่สนใจให้เราได้ฟังกันนั่นเองนะครับวันจันทร์เรื่องของหนอนพยาธิวันพุธเรื่องของสารเคมีแล้วก็วันศุกร์เรื่องของสิ่งแวดล้อมในครัวเรือนนั่นเองนะครับล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องราวของสุขภาพใกล้ตัวของเราทั้งนั้นเลยแล้วก็วันอังคารวันพฤหัสบดีก็จะเป็นสุขภาพทั่วไปครับที่จะมีเพลงมีอะไรต่างๆมาให้ท่านได้ฟังในรายการด้วยเข้าติดตามกันได้วันอังคารของคุณพนีหน้าๆนะครับแล้วก็วันพระราชบดีก็มีทั้งผมเองด้วยแล้วก็ดีเจอีกหลายๆท่านที่จะมาร่วมนำเสนอเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับสุขภาพให้ท่านได้ติดตามกันเอาละครับในช่วงนี้มาติดตามกันต่อกับคุณครูเอียดของเรานะครับในเรื่องของสารเคมีครับคุณครูครับในช่วงที่2นี้ช่วงแรกเราดูกันไปแล้ว3ประเด็นหลักๆนะที่อาจจะเกิดจากการใช้สารเคมีที่ไม่ถูกต้องครับที่บอกไปช่วงแรกนะเกษตรกรครับตอนนี้ที่เราพยายามถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกรก็คืออยากจะทำอย่างไรก็แล้วแต่ให้เกษตรกรเมืองน่านของเราเป็นเกษตรกรมืออาชีพครับพอเข้า AEC มันต้องพูดเป็นภาษาอังกฤษนิดนึงเรียกว่าสมาร์ทฟาร์เมอร์อันนี้เคยได้ยินครับเคยได้ยินมาบ้างต้องเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์นั่นแสดงว่าเป็นเกษตรกรมืออาชีพครับทำไมต้องเป็นเกษตรกรมืออาชีพเกษตรกรขณะนี้เขาบอกว่าใครเป็นเกษตรกรที่อยู่ได้ในปัจจุบันเนี่ยจะเหมือนกับเรียนปริญญามาไม่รู้มากี่ใบแล้วล่ะ
หนึ่งเกษตรกรตอนนี้ต้องมีความรู้ในเรื่องของบัญชีว่าคุณจะรู้ได้ไงว่าคุณขาดทุนหรือกำไรก็ต้องมีการทำบัญชีทุกวันทุกเดือนเป็นสัปดาห์เป็นเดือนกันท่านต้องมีความรู้ในเรื่องของวิชาการด้านการเกษตรไม่งั้นไม่ประสบผลสำเร็จเขาบอกอันที่สามต้องเป็นนักวิทยาศาสตร์ไปด้วยนักคิดนักทดลองนักศึกษาถูกต้องท่านถึงจะเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์ได้อันนี้ค่ะสุดท้ายแล้วเขาบอกว่ามีความรู้ด้านการเกษตรแล้วมีความรู้ในด้านบัญชีรู้หมดว่าปลูกอะไรเท่าไหร่กำไรหรือขาดทุนมีความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้วมีการศึกษาทดลองลองใช้ลองทำเอาจนได้เป็นของตัวเองที่เราได้นวัตกรรมใหม่ๆก็เพราะว่าเรามีเกษตรกรที่เป็นนวัตกรรมที่มีองค์ความรู้และก็ศึกษาค้นคว้านี่แหละสุดท้ายเขาบอกเกษตรกรตอนนี้ถ้าจะประสบผลสำเร็จท่านต้องเป็นนักจัดการบริหารจัดการไปในตัวด้วยแรงงานเงินชนิดพืชพื้นที่ที่คุณจะปลูกเพื่อคุณจะทำเนี่ยทำยังไงให้อยู่ในแรงงานที่ตัวเองมีอยู่ทำแล้วต้องไม่ขาดทุนอันนี้ถือว่าเป็นสมาร์ทฟาร์เมอร์อย่างที่ว่าก็คือเกษตรกรมืออาชีพที่บอกไว้ต้นรายการว่า1ต้องรู้จักพืชมีความรู้เรื่องพืชอัน2มีความรู้ในเรื่องของศัตรูพืชอันที่3ต้องมีความรู้ในเรื่องของสารเคมีกำจัดศัตรูพืชนอกจากนี้เขาบอกว่าถ้าไม่ต้องใช้พวกนี้เลยถ้าเลี่ยงได้ที่บอกว่าเลี่ยงได้เลี่ยงได้ไหมเนี่ยมันมีเงื่อนไขมันมีขั้นตอนอยู่เขาเรียกว่าเกษตรผสมผสานเกษตรผสมผสานมีโรคเจอโรคมีแมลงเจอแมลงไม่จำเป็นต้องนึกถึงสารเคมีเรามีอย่างอื่นให้ท่านเลือกเยอะแยะไอ้ตัวแรกที่อยากจะทำความเข้าใจกับพี่น้องเกษตรกรก็คือขณะนี้ถ้าจะลดในเรื่องของสารเคมีไม่ให้มันลดตังในกระเป๋าท่านเนี่ยสำคัญเลยลดตังในค่ะถ้าท่านนึกเมื่อไหร่เจอโรคเมื่อไหร่เจอแมลงเมื่อไหร่คิดแต่สารเคมีนั่นคือสตังในกระเป๋าท่านใช่แต่ท่านเลี่ยงได้ท่านลดได้เขาบอกมันมีวิธีการอีก7อีก6ขั้นตอนที่จะไม่ต้องไปถึงสารเคมีครับเขาบอกเจอโรคแมลงเนี่ยเขาบอกสารเคมีให้นึกเป็นอันดับสุดท้ายเลยนะถูกต้องค่ะครับนะไอตัวไหนที่เราต้องนึกก่อนน่าสนใจน่าสนใจตัวไหนที่ต้องนึกก่อนครับอยากจะเรียนกับพี่น้องเกษตรกรผู้ชมผู้ฟังอย่างนี้นะคะบอกตัวแรกที่อยากให้ท่านนึกก็คืออันที่หนึ่งความจริงถ้าบอกเมื่อสักครู่ว่าถ้าท่านรู้จักพืชท่านจะรู้ว่าพืชตัวไหนมันเหมาะสมกับพื้นที่ของท่านมันเหมาะสมกับอำเภอของท่านมันเหมาะสมกับตำบลหมู่บ้านของท่านเพราะว่าพืชที่เหมาะสมมันคือต้านทานไปด้วยต้านทานหมายถึงต้านทานทั้งโรคต้านทานทั้งแมลงพืชจะมีความแข็งแรง มันก็คงเหมือนกับคนเนี่ยถ้า คนแข็งแรงเนี่ยโรคแมลงโรคจะแทรกของเรายากเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการเลือกพันธุ์ที่ดีพันธุ์ที่ต้านทานทั้งโรคทั้งแมลงพวกนี้มันก็จะมาไม่มาใกล้เราก็ทำอย่างไรให้ปลูกพืชแข็งแรงนั่นเองการปลูกพืชแข็งแรงก็เริ่มตั้งแต่พันธุ์ก่อนเริ่มตั้งแต่การเตรียมพื้นที่เขาเรียกว่าทางการจัดการต้นเลยขั้นต้นของการปลูกพืชตั้งแต่ต้นทางกันมาเลยถูกต้องค่ะอันนี้คืออันดับแรกที่อยากจะให้ท่านมองอย่างกรณีทำไมว่าพันธุ์ต้านทานยกตัวอย่างในเรื่องของข้าวเพื่อให้อยู่ใกล้ตัวท่านพี่น้องเกษตรกรทานข้าวทุกวันอยู่แล้วใช่ครับเมืองน่านของเราเนี่ยไม่ใช่ข้าวทำไมต้องเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวด้วยถ้าไม่ได้กินข้าวเหนียวรู้สึกวันนั้นไม่ค่อยมีแรงเบาๆนะคะแรงไม่มีเดี๋ยวก็11โมง10โมงก็จะหิวอีกแล้วจะให้มันหนักจะให้มันแน่นนี่ต้องข้าวเหนียวมื้อเช้าเลยนะคะก็บอกข้าวเนี่ยถ้ามองในภาพเฉพาะเมืองน่านของเราเนี่ยแต่ละอำเภอยังความเหมาะสมของพันธุ์ยังต่างกันเลยครับค่ะอย่างกรณีบนเขาพื้นที่ที่อยู่ใกล้ป่าซึ่งน้ำจะเย็นในแอ่งเขาน้ำก็จะเย็นบางพื้นที่ยังก็เลยก็บ่อเกลือเฉลิมพระเกียรติบ้านหลวงแม่จริมสันติสุขนาเหมินพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลใกล้เขาแล้วก็ถ้าน้ำก็จะเย็นกว่าในเมืองอย่างเงี้ยค่ะบางรายเกษตรกรบางรายนี่จะใช้ข้าวประเภทกขอซึ่งเป็นพันธุ์ที่
ทางการแนะนำอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันจะตอบถ้ากขอทั้งหลายเนี่ยจะตอบสนองต่อปุ๋ยเคมีได้ดีมากกขอกขอทั้งหลายเลยบ้านเรากับกขอ6กขอ10ครับนะคะแต่ปรากฏว่ากขอทั้งหลายให้ผลผลิตสูงตอบสนองต่อปุ๋ยดีก็จริงแต่บางพื้นที่ไม่เหมาะสม อย่างที่บอกว่าถ้าพื้นที่ใกล้ป่าพื้นที่บนเขาเนี่ยน้ำจะเย็นเนี่ยปรากฏว่าบัวนี่คือแมลงนะคะครับประเภทบัวนี่จะชอบมากพวกนี้ก็จะไม่ต้านทานเพราะนั้นในพื้นที่ใกล้เขาในพื้นที่บนเขาเนี่ยเราก็จะไม่แนะนำในเรื่องของข้าวพันธุ์กขอเพราะนั้นพันธุ์ที่ต้านทานก็คือสันป่าตองสันป่าตองถูกต้องค่ะยังบ่อเกลือเฉลิมนะถ้าจะปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ดีเนี่ยนะอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวข้าวเหนียวที่อยู่ในนาค่ะในนาอันนี้ถ้าเป็นสันป่าตองเนี่ยผลที่ศึกษาและวิจัยมาก็คือสันป่าตองจะต้านทานบัวดีกว่ากอขอ ตัวบัวนี่เขาจะมีหน้าตายังไงหรือว่าอาการของโรคตรงนี้จะเป็นยังไงจริงๆแล้วบัวนี่บางท่านสังเกตอาจจะไม่ชัดไม่ถ้าไม่สังเกตก็จะไม่เห็นบัวนี่ถ้าดูตัวมันจริงๆเนี่ยมันจะตัวเล็กๆถ้าตัวของมันจะเหมือนตัวยุงแต่มันจะมีสีแดงนะคะไอ้ตัวบัวตัวนี้มันก็จะไปเกาะต้นข้าวแล้วจะไข่ที่กาบใบข้าวไข่ที่กาบใบแล้วก็หนอนพอมันออกมามันชอนชัยไปอยู่ในต้นข้าวเลยโดยเฉพาะในข้าวชั้นในสุดนะคะตัวอ่อนสุดอะแล้วมันก็จะห่อหุ้มตัวเองเป็นหลอดบ้านเราเขาบอกข้าวเป็นหลอดหอมอันนี้จะไม่มีรวงจะไม่ติดรวงโอ้โหครับครับไอ้ถ้าหนึ่งกอมีสัก7ต้นนี่เรียบร้อยเลยข้าวไม่ต้องได้ผลผลิตครับพอข้าวหนึ่งกอเนี่ยก็จะแตกกอได้ก็ประมาณ20 21 20กว่าแต่ถ้าไปสัก7ต้น8ต้น1ต้น2ต้น3ต้นข้าวตรงนั้นอ่ะกอนั้นก็จะต้นนั้นจะไม่มีรวงวันเราก็จะไม่ได้ผลผลิตอันนี้สังเกตเห็นง่ายๆเพราะฉะนั้นสันป่าตองจะดีกว่าถ้าในพื้นที่สูงที่สูงที่มีใกล้ป่าอากาศเย็นอย่างเงี้ยอันนี้เขาเรียกว่าการใช้พันธุ์ต้านทานที่เหมาะสมนะคะอันนี้คือวิธีแรกที่เราอยากจะให้พี่น้องเกษตรได้คำนึงถึงรู้จักพืชในการทำการเกษตรก่อนเลยนะคะครับเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันต่อใช่ไหมฮะค่ะยังมีอีกหลายประเด็นอันนี้เป็นเพียงข้อแรกจะมีอีก1 2 3 4 5 6 7เลยทีเดียวนะฮะในการที่จะมาสามารถที่จะลดการใช้หรือว่างดเว้นการใช้สารเคมีเนี่ยนะครับมีถึง7วิธีด้วยกัน7ขั้นตอนด้วยกันกว่าที่จะไปเลือกใช้สารเคมีแต่ณจะปัจจุบันหลายๆท่านเลือกกลับกันไปใช้สารเคมีข้ามไปเลยเอาอันที่7ที่8ก่อนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวช่วงหน้านะฮะก็มาติดตามกันต่อนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหลายเรื่องราวที่น่าสนใจวันนี้กับรายวิชาในเรื่องของสารเคมีนั่นเองช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ครับนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่นี้ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศเ
ุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรคขั้นตอนสุดท้ายของการลดพุงแกว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดพุงแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีพุงแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอดปลอดภัยกลับมาติดตามรับฟังรับชมกันต่อในช่วงที่3ช่วงสุดท้ายกันแล้วนะครับกับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศในวันนี้ครับมาติดตามกันต่อในเรื่องของสารเคมีครับที่มีผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายของเราต่อสิ่งแวดล้อมและอีกหลายสิ่งบนโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะครับมาเรียนรู้กันต่อเมื่อสักครู่ในช่วงที่2ที่เราเรียนกันไปนั้นคุณครูเอียดก็ได้บอกถึงวิธีการต่างๆ1 2 3 4 5 6 7กว่าจะไปเลือกสุดท้ายก็คือสารเคมีที่เอาไปใช้กันนะเรื่องแรกเมื่อสักครู่ที่ได้เรียนกันไปแล้วก็คือเรื่องของการเลือกชนิดพันธุ์นะคุณครูที่ต้านทานหรือว่าที่แข็งแรงเนี่ยนะจะได้เหมือนกับพอเขาแข็งแรงแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องไปฉีดยาไปเพิ่มยาให้เขามากมายอะไรนักเขาก็สามารถที่จะอยู่ได้อย่างแข็งแรงแล้วก็ป้องกันโรคแมลงต่างๆได้ด้วยตัวของเขาเองด้วยถูกต้องค่ะนะฮะถัดไปนะครับมีอีกหลายวิธีเลยครับทีนี้วิธีที่2ที่เราก่อนที่จะไปเลือกสารเคมีที่บอกเมื่อสักครู่ว่ามันมี7ขั้นตอนที่จะมีการจัดการศัตรูพืชหรือการบริหารจัดการศัตรูพืชในพื้นที่ของท่านอันที่1ที่เราพูดไปแล้วคือ1เราเลือกพันธุ์ที่ดีที่สุดของที่เหมาะสมกับพื้นที่ได้ไหมพันธุ์ที่มีความต้านทานได้ไหมอันนี้ถ้าเราเลือกอันที่1เขาบอกว่าเริ่มต้นที่ดีมีชัยไปครึ่งแล้วถูกต้องค่ะอันที่2ก็คือการเขตกรรมเขตกรรมเหรอฮะใช่วิธีเขตกรรมหมายถึงวิธีเขตกรรมคือวิธีการจัดการอันที่ดูง่ายๆก็คืออันที่1การเตรียมแปลงที่ดีการเตรียมแปลงที่ดีถูกต้องครับเตรียมแปลงที่ดีอันที่2ถ้าเป็นไม้ผลน่ะมีการตัดแต่งกิ่งได้ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่ปล่อยตามมีตามเกิดถูกต้องค่ะต้องมีการจัดการทั้งพืชทั้งดินการเขตกรรมเนี่ยเขาบอกบางเรามีตัวอย่างง่ายๆที่ผ่านมาซึ่งเราประสบปัญหาอันนี้ต้องขออนุญาตเอ่ยพื้นที่เขาด้วยนะคะครับเหตุเกิดที่อำเภอปัวอำเภอปัวเป็นยังไงตำบลศิลาเพชรศิลาเพชรปรากฏว่าที่ผ่านมาศิลาเพชรเนี่ยเขามีการปลูกพืชที่หลากหลายมากหน้าฝนในพื้นที่นาเขาจะปลูกข้าวหลังจากการปลูกข้าวเขาจะปลูกพริกนั่นก็คือพริกในช่วงฤดูแล้งครับแต่บังเอิญในต้นมกราคมประมาณวันที่8วันที่9วันที่10เนี่ยเขาปลูกพริกมาเรียบร้อยแล้วพริกนี่บางแปลงนี่ติดผลแล้วบางแปลงนี่ปลูกไปกำลังเจริญเติบโตกำลังงดงามพร้อมที่จะให้ดอกให้ผลแต่ปรากฏว่า8 9 10มกราคมฝนลงค่ะความกดอากาศต่ำพัดผ่านภาคเหนือตอนบนเจอราคาฝนมาเลยตกอยู่3วัน3คืนเป็นไงคะเรียบร้อยพริกในนาทำไมต้องยกตัวอย่างตรงนี้เนื่องจากว่าการเขตกรรมในพื้นที่นาอันที่1ไม่มีการยกร่องอันที่2ถึงยกร่องก็ยกร่องที่ไม่ลึกอันที่3พื้นที่นาของเราเป็นดินเหนียวอยู่แล้วพอไม่มีการยกร่องพอไม่มีการระบายน้ำที่ดีปรากฏพอฝนลงน่ะดินเหนียวเนี่ยอุ้มน้ำเต็มๆเลยระบายน้ำก็ช้ามากดินเหนียวมันอุ้มน้ำดีอยู่แล้วปรากฏว่าพริกเน่าเสียหาย
พอพริกนี่ไม่ชอบน้ำชอบความชื้นพืชหลายตัวชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะไม่ชอบพ่วงขังแบบต้องพริกวันนั้นก็เหมือนกันมันชอบความชื้นแต่ไม่ชอบแฉะปรากฏว่าตายทั้งแปลงเสียหายเยอะมากอันนี้ก็คือเรื่องของการเขตกรรมการจัดการพื้นที่ให้ถูกที่ถูกทางไม่เหมาะสมกับพื้นที่ไม่เหมาะสมกับอาจจะเป็นเพราะบังเอิญก็ได้ปกติหน้าฝนหน้าแล้งเราฝนไม่ตกทุกทีมันทำได้เนี่ยใช่ไหมทุกทีมันไม่มีฝนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราต้องมีการเตรียมการเพราะว่าฝนฟ้าอากาศตอนนี้เอาแน่ไม่ได้นะคุณครูเอาแน่เอานอนไม่ได้สภาพอากาศช่วงนี้หน้าแล้งหน้าหนาวฝนลงแต่พอฤดูฝนปีนี้ depression ไม่เข้าเลยอย่างเงี้ยค่ะอากาศมันเปลี่ยนไปแล้วนะคะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องเตรียมการเกษตรกรคือต้องหมั่นฟังอุตุนิยมวิทยาต้องมีการเตรียมการสำหรับพืชที่ปลูกของเราอันนี้ค่ะนี่คือของเรื่องการเขตกรรมมันจะลดในเรื่องของโรคแมลงความเสียหายความเสี่ยงจากการเสียหายจากผลผลิตของท่านด้วยอันนี้คือขั้นตอนที่สองที่จะลดละเลิกสารเคมีอันที่หนึ่งพันดีอันที่สองต้องมีการจัดการแปลงที่ดีเตรียมดินที่ดีเขตกรรมที่ดีไม้ผลก็ตัดแต่งกิ่งซะถูกต้องค่ะครับถัดไปครับวิธีที่สามครับวิธีที่สามเขาเรียกว่าวิธีกลวิธีกลวิธีกลก็คือไม่ต้องใช้สารเคมีไม่ต้องใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรมากมายวัสดุอุปกรณ์พื้นและที่สำคัญคือพ่อแม่ให้มาแล้วติดตัวมาแล้วคือมือของเรานี่แหละเจอโรคแมลงบางอย่างนะบางชนิดมันไม่ได้เยอะอย่างที่คิดไปแปลงท่านเนี่ยถ้าท่านเจอหนอนสักตัว2ตัวเนี่ยท่านจัดการมันเลยได้ไหมหยิบจับออกแค่นั้นเองบีบอย่าจับเอาต้นนี้ไปวางอยู่ต้นนั้นอย่าลืมมันเดินได้เลยค่ะไม่ใช่เขี่ยลงดินเดี๋ยวมันก็กระดุบกระดึบกระดึบขึ้นต้นเหมือนเดิมมันต้องจัดการกับมันเลยไม่ต้องให้ไปพึ่งสารเคมีไม่ต้องพ่นวัสดุอุปกรณ์ที่มันต้องเสียเงินเสียทองไม่ปลาดีเลยแหละเครื่องทองโอ้ต้องโอ้เกษตรกรถ้ากับศัตรูพืชเนี่ยต้องโหดนะคะครับผมมันไม่ใช่บาปหรือบาปด้วยไม่รู้ต้องคิดถึงผลผลิตของเรานะถูกต้องค่ะเพราะว่าลงทุนลงถูกต้องอะไรไปแล้วเยอะด้วยถูกต้องค่ะอันนี้เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดความจริงมันมีตั้งหลายวิธีกับดักที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้มันก็มีอย่างถ้าเขาเรียกว่าหนูอย่างเงี้ยจัดการหนูมันก็มีกับดักอยู่บางอย่างไม่ต้องจำเป็นต้องใช้สารเคมีถ้ารู้ทิศทางมันเดินทางไหนรังมันอยู่ตรงไหนอะไรมันอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยอย่างปูอย่างเงี้ยมันก็มีขุดหลุมล่อมันลงเอาอะไรไปใส่ให้มันหอยเชอรี่อะไรพวกนี้แต่บังเอิญช่วงหลังนี่หอยเชอรี่ของเรานี่สบายขึ้นเจอนกเดี๋ยวนี้เห็นเยอะนกกระยางขาวใช่ใช่ใช่ครับอันนี้มาจัดการหอยแต่ก่อนนี่ห้าหกปีก่อนเมืองหน้าเราเจอปัญหาในเรื่องของหอยเชอรี่เก็บเอาไปทำน้ำหมักอะไรก็เอาไม่อยู่พอเจอนกมา2ปีให้หลังนี่เรียบร้อยครับค่ะเราก็เริ่มไม่มีหอยกินเหมือนกันมันกินทุกชนิดเหมือนกันไม่หอยปูปลานะคะอันนี้คือในเรื่องของวิธีกลครับค่ะต่อไปไปนะฮะอันที่4ฟิสิกส์ค่ะเอาวิชาฟิสิกส์มาใช้ด้วยเลยครับถูกต้องฟิสิกส์ก็คือแสงสีเสียงพวกนี้แหละพวกนี้ก็จัดการแมลงได้ครับอย่างเมื่อกี้เราพูดถึงบัวความจริงพวกนี้ตัวบัวตัวบัวเนี่ยกลางคืนมันชอบมาตอมมาตอมแสงไฟมาเล่นแสงไฟคล้ายๆยุงตัวสีแดงใช่มาผสมพันธุ์มาอะไรของมันก็แล้วแต่แม้แต่ในเรื่องของอะไรด้วงที่มันกัดกินรากข้าวโพดข้าวไร่อ่ะครับความจริงมันคือตัวอ่อนบ้านเราเรียกแมงกระตูความจริงมันคือตัวอ่อนของแมลงนูนแมลงนูนใช่แต่พอมันไปอยู่ในดินเนี่ยถามเราจัดการมันยากไหมเราไม่รู้ว่าไอ้ต้นนี้มันอยู่ตรงไหนจะไปขุดทีละต้นทีละกอมันเป็นไปไม่ได้เขาบอกว่าอันนี้มันจะมาตอมไฟมาผสมพันธุ์กันช่วงเดือนต้นฝนก็คือประมาณปลายมีนาต้นเมษาเพราะนั้นถ้าแมงนูนมาจัดมาตอมไฟเนี่ยจัดการได้เลยจะคั่วบางพื้นที่เขาคั่วกิน
เออทำไมขั่วกินคุณก็จับทำลายเอาเป็นทำน้ำหมักเอาไปเป็นอะไรก็ได้ใช้ประโยชน์จากมันซะถ้ามันไปอยู่ในดินแล้วมันจัดการไม่ได้อันนี้คือใช้แสงไฟล่อใช้แสงไฟล่อแมลงบัวในแปลงข้าวที่ว่าทำลายเป็นข้าวหลอดหอมก็เหมือนกันอันนี้มันก็ชอบแสงไฟไฟก็ไฟบ้านของเราทั่วไปไฟบ้านของเราเนี่ยมีไม้ตียุงสักอันหนึ่งก็ได้อันนี้ค่ะคือเป็นวิธีที่อันนี้ก็ผสมวิธีที่3เข้าไปด้วยนะฮะวิธีกลเข้าไปด้วยเลยถูกต้องค่ะทุกอย่างเลยดิฉันว่าถ้าเข้าใจในแมลงเข้าใจในพืชเราจะจัดการบริหารมันได้มันคงไม่เหนือบ่ากว่าแรงหรือเหนือองค์ความรู้ที่คนเราเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรของเราจะมีความรู้ความสามารถและจัดการไม่ได้ก่อนที่จะไปสารเคมีซึ่งเป็นอันสุดท้ายนะคะมีฟิสิกส์เอาง่ายๆคือใช้แสงไฟใช้เสียงล่อเสียงด้วยนะเสียงไล่ก็ได้อย่างกรณีนกเนี่ยใช่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 บ้านเราก็ใช้อยู่ไอ้ข้าวที่มันสุกแก่ก่อนเขาเนี่ยเอาเลยใช้แสงใช้เสียงตีปี๊บใช่แล้วแสงที่มันกระพริบกับระยิบระยับก็คือประเภทม้วนสายเทปแผ่นซีดีอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งในเรื่องของทั้งวิธีกลทั้งวิธีฟิสิกส์ก็อยู่ในตัวนะคะคือทั้งแสงทั้งเสียงนะคะผมเคยเห็นแปลงไหนหน้าที่เหมือนกับแปลงผักแล้วเขาจะมีเหมือนกับคล้ายๆกระดาษหรือเปล่าฮะอะไรสีเหลืองๆอะไรสักอย่างนี่แหละอันนี้ถือว่าเป็นวิธีกลอันหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าถุงเหลืองถุงเหลืองตัวนี้แมลงทุกชนิดจะชอบสีเหลืองเลยครับถูกต้องค่ะ oh. มันจะชอบเห็นสีเหลืองมันจะบินมาเกาะมาอันนี้ละเป็นแสงและถุงเนี่ยเขาจะมีเหมือนเหนียวๆที่ทำให้พวกนี้ติดด้วยใช่ไหมเขาเรียกว่าต้องทากาว oh. ตรงนี้มันจะได้ทั้ง2 อย่างอันที่1ส่วนใหญ่แปลงผักเขาจะใช้กันเยอะมากเพราะ1เราอยากรู้ว่าในแปลงนี้เป็นการสำรวจศัตรูพืชไปในตัวด้วยเพราะเราจะรู้ว่าแมงที่มาเกาะเนี่ยหนึ่งมันเป็นศัตรูพืชหรือเป็นศัตรูธรรมชาติอันนี้เราจะคุยกันในขั้นตอนต่อไปนะคะเพราะนั้นถุงเหลืองนี่จะจัดการได้สองอย่างหนึ่งจัดการอย่างผักตอนนี้อะไรเยอะที่สุดไปแปลงผักทุกที่ตอนนี้จะเจอถุงเหลืองเนื่องจากจะมีครับเขาเรียกด้วงกระโดดหมัดผักด้วงหมัดผักด้วงหมัดผักคราวนี้มาแกะกระโดดไปกระโดดมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นพอเราไปติดถุงเหลืองแล้วก็ติดกาวด้วยเนี่ยมันก็จะติดแล้วก็ไม่ไปไหนละตายแน่ๆอย่างเงี้ยค่ะครับอันนี้ก็เป็นวิธีกลอันหนึ่งเหมือนกันเราพูดถึงใช้พันธุ์ต้านทานแล้ววิธีเกตกรรมการเตรียมแปลงที่ดีวิธีกลวิธีฟิสิกส์ไปแล้วอันที่5ที่เราอยากจะให้พี่น้องเกษตรกรได้รู้และเข้าใจก็คือในเรื่องของชีววิธีชีววิธีชีววิธีมันจะมีอยู่2กรณี1ใช้สิ่งมีชีวิตกำจัดสิ่งมีชีวิตครับที่เขาเรียกว่าศัตรูธรรมชาติครับหรือเรียกว่าตัวห้ามตัวเบียนอันนี้รายละเอียดเราคงจะเป็นชั่วโมงต่อไปเพราะว่ารายละเอียดมันค่อนข้างจะเยอะจะพูดง่ายๆก็คือมันมีจุลินทรีย์ที่เราพูดกันเมื่อต้นว่าถ้าไม่ใช้สารเคมีเนี่ยเราจะมีอะไรมาทดแทนครับสารเคมีได้บ้างก็คือตอนนี้ที่สำนักงานเกษตรจังหวัดเราสำนักงานเกษตรอำเภอทุกอำเภอและทีนี้เรามีศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชนอยู่ทุกอำเภอเหมือนกันตอนนี้เราที่เราผลิตอยู่ก็คือสารชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์ที่เราทำอยู่ตอนนี้ก็จะมี2-3ตัวตัวแรกก็คือบิวเวเรียอันนี้สำหรับทดแทนในเรื่องของสารเคมีกำจัดแมลงศัตรูพืชครับตัวที่2ที่เราผลิตและสนับสนุนอยู่ก็คือไตรโคเดอร์มาอันนี้สำหรับในการป้องกันและกำจัดโรคพืชที่เกิดจากเชื้อราครับตัวที่3ที่เราป้องกันที่เราผลิตและสนับสนุนอยู่ก็คือเมตาไรเซียมอันนี้สำหรับป้องกันและกำจัดแมลงโดยเฉพาะแมลงที่อยู่ในดินเพราะตัวนี้จะมีความคงทนในเรื่องของอุณหภูมิในเรื่องของอยู่ได้โดยอยู่ในดินได้ซึ่งบิวเวเรียอาจจะอยู่ในดินไม่มีประสิทธิภาพเท่าเมตาไรเซียมนะคะอันนี้คือ3ตัวที่เราผลิตและส่งเสริมการใช้อยู่นอกจากนี้มันจะต้องมีศัตรูธรรมชาตินั่นก็คือแตนเบียนแตนถูกต้องค่ะแตนนะฮะพวกแตนทั้งหลายซึ่งตัวมันจะเล็กมากนะคะอันนี้ต้องมีการเลี้ยงต้องมีการเพาะแล้วต้องมีการไปปล่อยแต่จะปล่อยนี่ต้นทุนมันค่อนข้างสูงมากก็คือต้องมีพื้นที่ที่ชัดเจนอันนี้เมืองน่านเรายังไม่ถึงกับเข้าไปใช้
แตนเบียนในเรื่องของกำจัดแมลงศัตรูพืชนะคะแต่ว่าในปี5859ตอนนี้เราเริ่มมีแผนที่จะไปจัดการในเรื่องของนอนเจาะคั่วลิ้นจี่นอนเจาะคั่วลำไยพวกนี้ค่ะค่ะอันนี้คือชีววิธีครับอีกอันหนึ่งสารสกัดจากพืชอันนี้ก็คือสมุนไพรทั้งหลายไม่ว่าข่าตะไคร้อะไรพวกนี้ซึ่งบ้านเราในหลายกลุ่มหลายตำบลหลายอำเภอทำอยู่อย่างเช่นผู้ใหญ่อะไรนะที่บ่อหลวงบ้านหลวงผู้ใหญ่บ้านจงแล้วก็จะมีกลุ่มเครือข่ายอันนั้นน้ำหมักชีวภาพในเรื่องของลดละเลิกในเรื่องของสารเคมีกำจัดวัชพืชแต่กลุ่มบ้านหลวงก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งผลิตสารผลิตจากสมุนไพรไล่และจัดการกับแมลงได้ไล่และจัดการถูกบางตัวนี่จะไล่แต่บางตัวนี่จะไปทำปฏิกิริยาคือไปเคลือบผิวมันไม่สามารถให้มันกินได้ไม่สามารถให้มันหายใจได้มันก็จะตายไปในที่สุดครับทีนี้มันก็จะมีเขาเรียกว่าธรรมชาติจะจัดการธรรมชาติอยู่แล้วนะคะแต่เราทำอย่างไรให้มันเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์และต้องใช้อย่างมีองค์ความรู้บางอย่างถ้าที่พูดไปเนี่ยถ้าใช้ไม่มีองค์ความรู้ก็อาจจะเป็นโทษเป็นโทษคือมันจะไปจัดการแมลงที่เป็นประโยชน์ไปด้วยเพราะฉะนั้นพวกนี้ต้องศึกษานะคะรายละเอียดในแต่ละเรื่องเราอาจจะต้องถูกต้องอันนี้เป็นชั่วโมงที่3เองเรามีตั้ง12ชั่วโมงใช่ไหมคะใช่ๆอย่าเพิ่งใจร้อนไปใจเย็นๆจะมีอีกหลายเรื่องต้องเชิญติดตามต่อไปก็แล้วกันสุดท้ายเราถึงจะมาใช้สารเคมีใช้สารเคมีวิธีที่7วิธีสุดท้ายถูกต้องค่ะที่อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรเนี่ยมันมีตั้ง7ขั้นตอนที่ท่านจะจัดการกับศัตรูพืชจัดการกับโรคจัดการกับแมลงอย่าใจร้อนไปใช้วิธีที่7เลยทีเดียวยังมีอีก1ถึง6วิธีด้วยกันท่านทำเลือกทำสัก1 2วิธีก่อนถ้าเอาไม่อยู่สุดท้ายเอาไม่อยู่จริงๆเราจะล้างโคตรมันจริงๆสารเคมีจะเป็นวิธีสุดท้ายที่เราจะจัดการกับศัตรูพืชค่ะคุณโอครับผมนี่ก็คือเรื่องราวที่นำมาฝากกันในวันนี้กับชั่วโมงที่3ของห้องเรียนสุขภาพทางอากาศของเรานะครับในเรื่องของสารเคมีนะครับ6วิธีด้วยกันที่ได้บอกไปนะครับเป็นวิธีเลือกแล้วก็สามารถที่จะช่วยลดปริมาณช่วยงดเว้นการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับติดตามกันต่อไปในแต่ละวิธีนั้นจะมีรายละเอียดต่างๆอีกเยอะแยะมากมายเลยว่าแต่ละวิธีนั้นจะทำอย่างไรหรือว่าจะทำยังไงเพิ่มเติมเนี่ยนะครับก็ติดตามรับฟังกันได้ต่อในรายการของเรานะครับวันนี้ขอบพระคุณอย่างสูงครับกับท่านอาจารย์ของเรานะครับที่ได้มาร่วมพูดคุยนำเสนอเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสารเคมีให้เราได้ติดตามรับทราบการคุ้นครูจิตรานันท์กิจวรสวัสดิ์ครับหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับครับพักกันก่อนสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงท้ายของรายการมีคำถามมาฝากกันเช่นเคยนะครับนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยแต่เมื่อไรนายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่นี้ที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วย ต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้ม นายเขียวไม่กลุ้ม เพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศท่านเศรษฐีมีทุกข์อันใดหรือเงินทองข้าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุใดท่านจึงดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้
ข้าให้ฟรีกางขาแกว่งแขนการแกว่งแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรคกลับมาในช่วงสุดท้ายท้ายสุดกันแล้วกับชั่วโมงนี้กับสารเคมีนะครับคำถามวันนี้เช่นเคยที่เอามาฝากทั้งในห้องเรียนกันแล้วก็ทางบ้านทางบ่อเกลือแล้วก็เฉลิมพระเกียรติด้วยถามง่ายๆครับตอบมาเพียงแค่ว่า1ใน6วิธีเนี่ยนะฮะที่เราจะเลือกใช้ในการจะงดเว้นการใช้สารเคมีก็ดีหรือว่าลดปริมาณการใช้สารเคมีเนี่ย6วิธีเนี่ยไม่ต้องบอกทั้งหมดก็ได้นะฮะบอกมาเพียง1วิธีก็ได้นะครับว่าวิธีนั้นคือการทำอะไรและอย่างไรอธิบายสั้นๆมานิดหนึ่งด้วยก็ได้นะครับส่งคำตอบของท่านมาได้ที่สวทน่านอำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านนะครับ55000หรืออีเมลที่ nanradionet@gmail.com และอยากจะโทรมาคุยหรือว่าตอบก็ได้นะครับที่0547710250547710025 0547710025นะครับหรือว่าจะไลน์ของเราก็ได้ ID ไลน์ของเราก็คือ FM94.75 ครับคำถามย้ำอีกครั้งนึงนะครับถามว่า1ใน6วิธีตอบมาเพียงวิธีเดียวก็ได้นะครับวิธีที่เราจะงดเว้นการใช้สารเคมีหรือลดการใช้สารเคมีนั้นบอกมา1วิธีนะฮะใน6วิธีที่ท่านอาจารย์หรือว่าคุณครูเอียดของเราได้บอกไปส่งคำตอบของท่านมาได้ที่รายการของเรานะครับวันนี้ขอบคุณทุกท่านครับทั้งในห้องเรียนด้วยตั้งใจเรียนกันมากเลยนะฮะรวมไปถึงที่บอกเกลือและเฉลิมพระเกียรติรวมไปถึงท่านผู้ฟังทางบ้านด้วยติดตามรับฟังและก็รับชมรายการของเราได้ใหม่กับห้องเรียนสุขภาพทางอากาศตามแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับที่มุ่งเน้นอยากให้ทุกท่านนั้นมีสุขภาพดีด้วยนั่นเองโดยเน้น3เรื่องหลักๆที่พบในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่บอกเกลือเฉลิมพระเกียรติแล้วก็อีกหลายๆที่นะครับเรื่องของหนอนพยาธิสารเคมีต่อสุขภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมในครัวเรือนวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับลากันไปก่อนพบกันใหม่สวัสดีครับนี่คือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยแค่เนี้ยที่เหลือปลูกลำไยกล้วยข้าวโพดขุดบ่อเลี้ยงปลาปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัย นายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาล นายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตก นายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยวอยากรู้ว่าเกษตรประณีตทำยังไงปรึกษาได้ที่ศูนย์ปราดทั่วประเทศท่านเศรษฐีมีทุกข์อันใดหรือเงินทองข้าหามาเท่าไหร่ก็รักษาตัวหมดข้าก็เป็นขุนนางใหญ่กับสั่งสุขภาพตัวเองไม่ได้นี่เราเป็นสหายกันเหตุใดท่านยังดูหนุ่มแน่นแข็งแรงบอกเคล็ดลับข้ามาเดี๋ยวนี้ท่านมีเงินมีอำนาจก็ซื้อก็สั่งสุขภาพไม่ได้แต่ถ้าอยากได้ข้าให้ฟรีกางขาแกว่งแขนการแกว่งแขนท่าที่คนจีนใช้สร้างความแข็งแรงมากกว่าพันปีถ้ามีพื้นที่มากก็เดินเพิ่มการขยับลดพุงลดโรควัดพุงก่อนลูกวัดผ่านสะดือจะต้องไม่เกินส่วนสูงหาร2เกินอ้วนลงพุงโรคเพียบยังไงแม่นั่นไงเห็นไหมไขมันอุดตันเส้นเลือดหมดแล้ววัดรอบพุงให้รู้ตัวด่วนน่ากินติดพุงถ้าจะกินต้องลดพุงก่อนยังไงแม่เลือกกินลดทอดลดมันเพิ่มผักผลไม้ไม่เอาไข่เจียวขาหมูมีไหมอยากกินของทอดอร่อยไหมเลือกกินลดพุงลดโรค
ลดภูมิแกว่งแขนยังไงแม่ทางขาเท่าไหร่แกว่งแขนไปข้างหลังให้สุดแกว่งมาข้างหน้าให้ผ่อนเริ่มแกว่งแขนหนึ่งในวิธีลดภูมิแต่ถ้ามีพื้นที่มากควรเลือกการเดินไม่มีภูมิแล้วกินได้เลยไหมแม่ได้เลยลูกไม่อ้วนลงพุงออกมาแล้วชีวิตก็รอปลอดภัย